สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตจิสดาเป็นตัวอย่างที่ดีของกระทรวงวว.ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการส่งเสริมและผลักดันเยาวชนในด้านเทคโนโลยีโอกาสและความเทียมได้เรียนรู้กระบวนการสร้างความเทียมตั้งแต่การวางแผนออกแบบจนถึงประกอบและทดสอบความเทียมเพื่อปฏิบัติภารกิจจริงในอวกาศนอกจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความรู้ทฤษฎีแล้วยังได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติกับพี่ที่วิศวกรไทยที่สร้างดาวเทียมที่ว่าสองเอย่างเต็มรูปแบบดิฉันบอกว่าโครงการสกูลเชนทรัลCompetition 2024ปีที่2จะเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งสำหรับเยาวชนไทยที่จะช่วยยกระดับความสามารถบุคลากรภายในประเทศให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมรองรับการ